ที่จังหวัดลำปางเขาบอกว่าชาวนาเนี่ยจุดประทัดไล่นกเพราะว่าจุดปั๊บเนี่ยก็ต้องปาออกไปคว้างออกไปให้พ้นมือแต่จังหวะนี้พลาดว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยประทัดเนี่ยระเบิดคามือเลยนิ้วนี่ขาด3นิ้วคูณ2ดูนะครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่28นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับผู้ชายอายุ58ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาหาเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยนะครับขอความช่วยเหลือให้ทำแผลให้หน่อยเนื่องจากว่านิ้วชี้ของมือข้างซ้ายเนี่ยมันขาดรวมทั้งนิ้วกลางและก็นิ้วโป้งในฉีกบางส่วนมีเลือดไหลเต็มมือเลยนะครับเจ้าที่ก็ปฐมพยาบาลให้เป็นการเบื้องต้นนี่นะจากการสอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บได้จุดประทัดยักษ์เพื่อไล่นกบริเวณกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านปรากฏว่าชนวนของประทัดมันสั้นนะฮะก็เลยเอาไฟแช็กได้จุดไปนะครับพอไปจุดปั๊บเนี่ยปาออกมาไม่ทันฮะระเบิดมันระเบิดใส่มือก่อนไอ้ประทัดมันระเบิดใส่มือก่อนยังคว้างไม่พ้นมือเลยทำให้นิ้วนี่นะครับอย่างน้อย2นิ้วขาดแล้วก็อีกนิ้วนึงเนี่ยนะครับเรียกว่าเนี่ยเละเลยนะครับมีทั้งฉีกขาดมีทั้งได้รับบาดเจ็บบวมว่าอย่างนั้นเถอะเบื้องต้นนะครับหน่วยกู้ภัยก็มารับตัวแล้วก็เอาส่งโรงพยาบาลกันต่อไปนะครับต้องระวังนะฮะเรื่องนี้ใช่นะครับกาญจนบุรีมีเหตุการณ์ที่วัวค่ะวิ่งไปชนรถจักรยานยนต์คันแรกนี่เขาก็ล้มแล้วก็บาดเจ็บนะคะหลังจากนั้นวัวตัวเดียวกันนี่แหละวิ่งเตลิดไปแล้วไปตัดหน้ารถเบนซ์อีกรถเบนซ์ก็ชนเข้าอย่างจังเลยรอบนี้เนี่ยวัวตายเลยนะคะไปอยู่ใต้ท้องรถเบนซ์ที่ว่านี้ขาโผล่ออกมาเนี่ยค่ะโอ้โหถนนสาย324กาญจนบุรีสุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีรถเบนซ์ทะเบียน9119กระบี่จอดอยู่ในเลนขวาสภาพกันชนหน้าก็พังนะคะแล้วก็ใต้ท้องรถก็ไปเจอซากวัวตัวเมียถูกชนขาหลังเนี่ยมันโผล่ออกมาเลยนะคะวิธีการจะนำร่างของวัวออกมาซากวัวออกมาได้เนี่ยก็คือเนี่ย 2-3 คนหามแล้วลากออกมาแบบนี้ค่ะครับนั่นสภาพโอ้ต้องเบลอภาพเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะคือจริงๆแล้วมันเป็นวัวตายมันก็น่าสงสารอยู่นะคะเลือดเลิศอะไรเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยตรวจสอบไม่มีอะไรที่สามารถระบุได้เลยว่าเจ้าของวัวคือใครปกติเขาอาจจะมีชิปฝังเอาไว้นะถ้ามีการไปขึ้นทะเบียนอะไรก็ตามแต่นี่ไม่มีเลยนะคะรถเบนซ์เนี่ยมากันครอบครัว5คนคนขับคือนายภูวดิษฐ์อายุ50ปีเล่าให้ฟังว่าเขาขับมาจากนครปฐมจะไปจังหวัดกาญจนบุรีมาทางมอเตอร์เวย์นั่นแหละวัววิ่งข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนแล้วกระโดดตัดหน้ารถเขาพอดีเลยชนอย่างจังค่ะฟังหน่อยค่ะเสียงของคนขับรถเบนซ์แข่งแล้วนะครับวัวก็วิ่งข้ามจากถนนอีกฝั่งข้ามเกาะกลางถนนตัดหน้ารถมาจังหวะมันค่อนข้างที่จะแบบจังหวะพลังกระโดดตัดหน้ารถพอดีเลยก็เลยชนแบบแล้วก็รถก็วัวก็ไปอยู่ใต้ท้องรถเสียหายเลยเด็กๆนั่งอยู่ข้างหลังก็ตกใจเรื่องเด็กๆมากกว่าวัวก็วิ่งข้ามระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายรถเบนซ์ที่ว่านี้มีนายทัศนะไทยน้อยอายุ48ปีพ่อของคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกวัวชนได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้มาติดต่อกับร้อยเวรค่ะบอกว่าลูกชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านแล้ววัวมาจากไหนไม่รู้วิ่งตัดหน้าค่ะพอวิ่งตัดหน้าเสร็จรถล้มคือคนขี่ก็บาดเจ็บด้วยส่วนเจ้าวัวก็วิ่งเตลิดไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันที่ไปชนรถเบนซ์นี่แหละค่ะฟังหน่อยนะคะมาปากทางเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้วัววิ่งมาจากไหนไม่รู้มันเล่าให้ฟังครับอันนี้มันก็เลยชนเลยแล้วมันก็เลยโทรหาผมให้ออกมาฉันบอกวัววิ่งขึ้นมาทางนี้แหละก็เลยชนแล้วหนีชนแล้วตะเลิดขึ้นมาเนี่ยครับแล้วลูกพี่เป็นไงบ้างเจ็บขาสองคนเลยนั่งลุกไม่ได้รถมาปากทางนี่แหละแล้วมันเกิดตอนนี้เนี่ยเกิด2อุบัติเหตุเลยนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าของวัวคือใครแล้ววัวก็ตายไปแล้วด้วยครับเบื้องต้นก็ต้องแยกย้ายนะคะเดี๋ยวนำซากวัวไปฝังกลบต่อค่ะที่เขตทุ่งครุในกรุงเทพมหานครมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนะไอ้คนนี้นะมันคงจะมีปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคือมันขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ย PCX ไปสั่งไก่ย่างนะครับสั่งไก่ย่างนี่2ตัวพอแม่ค้าเขาสับให้เรียบร้อยเอามายื่นให้มันก็ทำทีเนี่ยเขาเรียกว่าสแกนจ่ายโอนจ่ายนะครับแป๊บเดียวมันบิดมอเตอร์ไซค์หนีนะครับไม่เอาไก่ไม่ใช่เกิดขึ้นร้านเดียวเขาบอกว่าแม่ค้าขายไก่หลายร้านเจอผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ไปดูภาพนี้ครับก็ช่วยดอกนะครับ
นี่เป็นภาพแรกนะฮะอยู่ที่บริเวณซอยประชาอุทิศ33นะฮะแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย PCX สีเทามาจอดหน้าร้านก็ทำทีสั่งไก่นี่2ตัวบอกให้แยกถุงเป็น2ถุงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะสแกนจ่ายเงินเมื่อคนขายยื่นถุงไก่ให้ผู้ก่อเหตุทำทีกดเหมือนกับสแกนจ่ายและก็สุดท้ายก็คว้าถุงไก่อ๋อเออสรุปเอาไก่ไปด้วยเอาไก่ไปด้วยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ที่หลบหนีไปทีนี้นะครับเนี่ยคุณภูคำจุนมณีนะครับเนี่ยคือพนักงานขายเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุก็ผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีนะขี่มอเตอร์ไซค์มาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบมาสั่งไก่2ตัวอย่างที่ว่าเนี่ยเธอก็กำลังเตรียมออเดอร์ให้อยู่ลูกค้าก็ทำทีเป็นเร่งรีบบอกเธอบอกว่าให้รีบส่งไก่ที่หั่นใส่ถุงมาให้ก่อนจังหวะนั้นเห็นลูกค้าทำทีกดมือถือบอกว่าจะสแกนจ่ายแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่คิดอะไรใช่ไหมฮะก็เลยหยิบไก่ตัวที่2ให้หั่นเสร็จให้นะครับแต่สักพักนึงลูกค้าบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปว่าอย่างนั้นเออนี่เธอก็บอกว่าเธอเสียใจนะเพราะว่าเธอก็เป็นลูกจ้างเนี่ยเกรงว่าจะถูกนายจ้างนี่หักเงินไก่2ตัวเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณสัก334บาทว่าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ต้องมีลูกเล็กที่จะต้องเลี้ยงดูมีหนำซ้ำก็มีค่าอื่นๆอีกมากมายนะครับเนี่ยเกรงว่าจะถูกนายจ้างเนี่ยหักค่าแรงเออนี่เอาก็อยากจะให้คนก่อเหตุแบบนี้มารับผิดชอบหน่อยสิเออเอานะครับฟังเสียงเธอหน่อยสิภูคำจุนมณีลูกจ้างร้านไก่ย่างฮะผู้ชายคนนึงน่ะขับรถมาแต่เขาวนนะพี่อ้ําเห็นเขาวนมาช้าๆเขาบอกว่าต้นตำรับอ่ะใส่ถุงนี้นะพี่ชายดำอีกถุงหนึ่งแยกไปเลยโอเคอ้ําก็สับพอเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอเคผมขอแล้วเดี๋ยวผมสแกนเลยสักพักเขาก็ปืดไปเลยอ้ําก็งงว่าอ้าวยังไงคือคุณจะไปกดตังค์หรือยังไงอะไรยังไงคือมันงงมากๆเลยคือหน้าตาดีดูภูมิฐานดูมีตังค์แน่ๆอ่ะคือคุณไม่น่าจะแบบอย่างเงี้ยก็คือคนร้ายได้ไก่ไป2ตัวคว้าไก่ไปสตังค์ไม่จ่ายทำทีสแกนนะฮะแต่ก็ไม่ได้สแกนหรอกนะครับหลังเกิดเหตุสามีของลูกจ้างรายนี้ก็นำคลิปที่ว่านี้ไปลงในโลกโซเชียลว่าอย่างนั้นเพื่อต้องการให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้ระวังตัวเนื่องจากว่าเคยมีพ่อค้าบริเวณที่ว่านี้ถูกมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้เข้ามาก่อเหตุแบบนี้เหมือนกันทำทีเป็นชวนคุยโน่นชวนคุยนี่บางทีก็พูดภาษาอังกฤษบ้างไทยบ้างปะปนกันไปทำให้พ่อค้าก็เกิดความเรียกว่าเสียสมาธิและก็ฉวยโอกาสเนี่ยฉกสินค้าหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยเป็นที่สังเกตนะครับผู้เขาเรียกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้มักจะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับ PCX นะครับมันจะรวมตัวกันเป็นแก๊งนะ PCX เนี่ยไปก่อเหตุแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้เป็นส่วนใหญ่เลยพอได้ของปั๊บก็ทำทีเป็นสแกนเงินแต่ว่าใช้จังหวะที่แม่ค้าเผลอก็ฉวยสินค้าเนี่ยหลบหนีไปเอามาเตือนกันนะครับค่ะใครที่ขี่ PCX อยู่เลยบอกเอาทำสวยไปด้วยเลยมันไม่ทุกคนมันไม่ทุกคนนะไม่ทุกคนแล้วครับหมายถึงว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะมาลักษณะแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกมาแล้วก็ทำทีเหมือนจะจ่ายตังค์แต่ไม่จ่ายเอาของไปนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องขโมยขจรเหมือนกันที่ราชบุรีแต่มาลักษณะของสวมไอ้โม่งเพื่อปิดบังใบหน้าแต่ไอ้โม่งที่ว่านี้ก็หน้ากากมันก็เหมือนผียังไงชอบกลนี่แหละค่ะแล้วเข้ามาในร้านขายของสิ่งที่ขโมยไปคือแป้งเย็นค่ะทำไมขี้ร้อนขนาดนั้นเลยหรือยังไงนะแล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วยดูนะคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์เข้ามากล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันก็มืดๆแล้วด้วยนะคะภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ้าวแต่เนี่ยชัดเลยค่ะลักษณะเป็นยังไงแม้จะปิดบังใบหน้าสวมถุงมือกะว่าจะไม่เห็นรอยนิ้วมือตัวเองนะคะเห็นข้างๆก่อนว่าใส่เสื้อคลุมนะนะรูปร่างก็สูงนี่เข้ามาในร้านขายของชำประมาณสักเที่ยงคืนเห็นจะได้นี่ค่ะกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้นะภายในร้านขายของชำพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะเสร็จปุ๊บไปดูซิลิ้นชักเงินมีอะไรไหมอ้าวมีไฟฉายด้วยนี่พยายามจะส่องแล้วบนหัวก็มีเหมือนไฟฉายส่องกบอีกด้วยค่ะทรัพย์สินที่ได้ไปเป็นแป้งเย็น1กระปุกแล้วเงินในลิ้นชักอีกประมาณ 1,300 บาทตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านขายของชำที่ว่านี้ถามนางทองคำแซ่ลีเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ยได้แป้งเย็นไปกระปุกนึงแล้วเงินไปพันกว่าบาทลักษณะที่มาเนี่ยมาแบบโรยตัวเหยียบบนหลังตู้แช่แข็งมาจากบนหลังคานะคุณผู้ชมโรยตัวมาปุ๊บเหยียบบนตู้แช่แข็งเสร็จปั๊บดึงกระโดดลงมาแล้วก็เข้าไปในร้าน
หาทรัพย์สินมีค่าฟังหน่อยนะคะเสียงเจ้าของร้านมันเข้ามาก็มางัดเก๊ะไม่ได้อะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปเอาแต่เงินสด200-300แล้วก็กระตังเหรียญแค่นั้นแล้วช่วงตีสามอะตีสามก็ไม่ได้เอาอะไรไปมันมาเดินดูอะไรก็ไม่รู้เข้าสองรอบรอบแรกมันใส่เสื้อคลุมสีขาวรอบที่สองมันใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินแต่มันใส่โมงชิ้นเดียวกันรอบที่สองมันใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินทำไมถึงเอาแป้งเย็นไปก็ยังสงสัยอยู่นะคะหรือว่าใส่ชุดแบบปกคลุมร่างกายซะจนผดขึ้นร้อนก็เลยเอาแป้งเย็นไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เดาเอาเองนะคุณผู้ชมนะแต่เอาล่ะไม่ว่าจะเอาอะไรไปในร้านแบบนี้เรียกว่าขโมยชัดๆเลยค่ะกล้องวงจรปิดจับพฤติการไว้ได้เดี๋ยวติดตามหาตัวมาดำเนินคดีต่อค่ะที่หาดใหญ่สงขลาเขาบอกว่ามีแก๊งโจรแสบเนี่ยปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปแล้วก็มีคนในด้วยนะปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปขโมยก๊อกน้ำนะครับเนี่ยเขาบอกว่าก๊อกน้ำที่หายไป31อันว่าอย่างนั้นเขาไปทราบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเคยต้องโทษมาแล้วออกจากคุกมาก็ยังมาก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยอยู่นี่นะครับเป็นภาพจากกล้องในโรงเรียนบ้านพื้นที่หมู่ที่1ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจับภาพนาทีชายคนร้ายถอดเสื้อนำมาคลุมปิดบังใบหน้าตัวเองแล้วก็เดินถอดก๊อกน้ำทั่วโรงเรียนทั้งหมดนี่หายไป31อันนะครับมีทั้งบริเวณก๊อกน้ำอ่างแปรงฟันของเด็กนักเรียนอนุบาลก๊อกของแทงน้ำก๊อกโถน้ำปัสสาวะชายก๊อกน้ำในห้องน้ำก็ถูกคนร้ายเนี่ยเอาไปว่าอย่างนั้นเถอะนะครับจากหลักฐานที่ปรากฏในกล้องนะฮะคนร้ายได้ปีนประตูรั้วข้างๆเนี่ยโรงเรียนเข้าไปนะครับไปด้วยกันทั้งหมดที่4คนเป็นชาย3เป็นหญิง1แบ่งหน้าที่กันทำนะฮะฝ่ายหนึ่งคนหนึ่งก็ลงมือถอดก๊อกน้ำที่เหลือก็คอยดูลาดเราในโรงอาหารก็ใช้เวลาก่อเหตุอยู่ราวๆประมาณสัก15นาทีก็พบว่าแต่ละคนเนี่ยพกอาวุธมีดติดตัวไว้ด้วยหลังก่อเหตุได้ก๊อกน้ำเสร็จถอดเสร็จเนี่ยก็ออกจากโรงเรียนไปบางคนก็ออกตามทางปกติบางคนก็ปีนกำแพงนี่ออกไปว่าอย่างนั้นเบื้องต้นทางผอ.โรงเรียนและครูก็ทราบตัวแล้วบอกว่า2ใน4คนร้ายนะครับเป็นคนก่อเหตุนะฮะก็มีนายแบงค์นี่นะครับ2ใน4เนี่ยนะทราบได้ชื่อคนหนึ่งชื่อนายแบงค์อายุ18ปีแล้วก็มีเด็กนักเรียนชั้นป.4อายุ10ขวบอีก1คนอยู่ในโรงเรียนนี่แหละว่าอย่างนั้นเถอะโดยทั้ง2เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมีบ้านพักอยู่ติดกับโรงเรียนอีก2คนเนี่ยน่าจะเป็นคนนอกเพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนี่ผอ.ได้บอกแบบนี้ดูที่โถปัสสาวะเนี่ยก็ก๊อกน้ำเนี่ยก็หายไปส่วนประวัติของนายแบงค์คนก่อเหตุบอกว่าเมื่อวันที่4ธันวาปีที่แล้วเนี่ยเคยเข้ามาก่อเหตุขโมยของที่โรงอาหารโรงเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งถูกตำรวจเนี่ยจับไปนะฮะพอออกมาก็มากลับก่อเหตุซ้ำอีกขณะที่นางกัญญานะครับยายของผู้ก่อเหตุได้บอกว่านายแบงค์ผู้เป็นหลานเนี่ยนะถูกตำรวจจับตอนที่ไปขโมยของในโรงเรียนเพิ่งพ้นโทษออกมาตอนนี้น่าจะไปอยู่บ้านเมียที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเนี่ยแหละจังหวัดเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะตามไปหลังเกิดเหตุทางผอ.โรงเรียนนะฮะได้มีการเรียกประชุมด่วนเลยนี่เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้นะมีการเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็ครูผู้ปกครองมาหารือป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนี่นะครับเบื้องต้นก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักทุ่งตำเสาอยู่ที่หาดใหญ่นี่นะครับขณะที่ผอ.เสวียงบุญติชัยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนถูกพวกขโมยเนี่ยมาก่อเหตุขโมยแบบซ้ำซากมากเลยผู้ก่อเหตุยังคงเป็นคนเดิมครอบครัวเดิมที่อยู่ข้างๆโรงเรียนเนี่ยที่ผ่านมาทางโรงเรียนและก็ชุมชนก็พยายามหาทางช่วยเหลือครอบครัวนี้มาโดยตลอดเพราะเห็นว่าลำบากส่งลูกหลานก็ไปโรงเรียนให้เงินใช้ก็มีว่าอย่างนั้นสร้างห้องน้ำให้ต่อน้ำให้ใช้แต่ก็ยังมีพฤติกรรมเข้ามาขโมยของในโรงเรียนอีกจะทำยังไงต่อไปนี่นะครับทางทั้งหมดก็มีการหารือประชุมกันแล้วก็จะมีมติกันเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ